ัวข้อเทศของวันนี้จะพูดถึงเรื่องความพอดีไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนในประเทศไหนเขาก็จะมีนิทานเล่าแก่เด็กๆทั้งหลายว่าให้มีความพอดีที่อเมริกาเขาก็จะมีเรื่องของโกดีล็อกที่เขาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปตรงนั้นตรงนี้แล้วถึงกลับมาถึงหลงในป่าก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เจอว่วงนอนก็เลยเจอเตียง3เตียงก็ไปเลือกดูว่าจะนอนเตียงไหนเตียงนึงก็ยาวเกินไปเตียงนึงก็สั้นเกินไปเตียงนึงก็พอดีอีกทีก็ไปเห็นโจ๊กโจ๊ก3ถ้วยถ้วยนึงก็เย็นเกินไปถ้วยนึงก็ร้อนเกินไปถ้วยนึงก็พอดีเรื่องอย่างเงี้ยจะมีเยอะมากทั่วโลกทั่วประเทศทุกแห่งเลยที่จะมีเรื่องอย่างนี้เพราะว่าทำไมเขาพยายามจะเตือนเราว่าความพอดีอ่ะมันเฉพาะคนและความพอดีอ่ะสำคัญในการเลือกความสุขของเราเราลองคิดดูง่ายๆถ้าเรานอนน้อยเกินไปอะไรเกิดขึ้นร่างกายเราก็เพลียเราก็เหนื่อยเรานอนมากเกินไปไม่ทราบว่าเคยหรือเปล่าลองนอนให้เยอะๆเลยอะไรจะเกิดขึ้นปวดหัวเหนื่อยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำแม้กระทั่งการนอนซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกซึ่งสิ่งที่สบายเรายังทำเยอะเกินไปไม่ได้เลยการกินล่ะการทานอาหารน้อยเกินไปเราก็ยังหิวการทานอาหารมากเกินไปเราก็ปวดท้องดังนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามในโลกนี้เราต้องรู้จักจังหวะพูดให้มันพอดีไม่น้อยไม่มากน้ำเสียงเราให้เพราะแต่ไม่ใช่เพราะเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ขาดความเพราะทำอะไรก็ทำให้มันพอดีหาเงินหาทองก็ไม่ใช่ว่าหาจนล้ำฟ้าจนเยอะทั่วโลกก็ไม่พอเราต้องรู้จักพอเพราะคำว่าพอดีเน้นในคำว่าพออาหารก็ต้องกินให้พอแก่ร่างกายนอนก็ต้องนอนให้พอแก่ร่างกายไม่ใช่พอแก่ใจตรงนี้แหละเป็นตัวที่มันไม่ถูกต้องคนเรามักจะอยากได้เงินเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหนที่พอเพราะว่า10,000ก็ไม่พอ100,000ก็ไม่พอ1,000,000ก็ไม่พอ100,000,000ก็ไม่พอเป็น100,000,000ก็ไม่พอเพราะว่าใจมันไม่พอแต่จริงๆแล้วอ่ะชีวิตเราสถานการณ์สุขภาพร่างกายเราทุกอย่างมันพอแล้วแต่เราไม่รู้จักพอเองดังนี้เราต้องรู้จักแยกให้เป็นพอใจกับพอทางกายพอใจกับพอทางโลกพอใจกับพอสถานการณ์ของเราถ้าเรามัวแต่ทำพอใจความสุขจะวิ่งหนีเราตลอดเพราะว่าความพอใจมันไม่อยู่กับตัวมันเลื่อนได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำพอดีมันจะจบได้แล้วมันจะสำเร็จได้แล้วมันจะสบายใจได้ดังนี้ก็จำไว้ว่าพอใจพอดีมันไม่เหมือนกัน